วันนี้ภาพรวมสถานการณ์โควิด -19 ของบ้านเราตัวเลขผู้เสียชีวิตยังสูงอยู่นะครับขณะที่การแถลงข่าวของศบค.เน้นย้ำไปคลัสเตอร์โรงงานนี่แหละครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะคุณผู้ชมท่านไหนเป็นผู้ประกอบการทำธุรกิจโรงงานอะไรอยู่เนี่ยฟังดีๆนะฮะเพราะวันนี้มีเรื่องสำคัญมาแจ้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์โรงงานครับผู้ทำหน้าที่แถลงข่าวในวันนี้ครับผู้ช่วยโฆษกศบค.แพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์บอกนะครับว่าไทยเรามีผู้เสียชีวิตมากถึง38คนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพ18คนแล้วทำให้ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 1,100 กับอีก7คนแล้วครับขณะที่ยอดการติดเชื้อวันนี้คือ 3,440 คนครับมาจากคลัสเตอร์เรือนจำ 1,087 คนยอดติดเชื้อสะสมคือ 165,000 คนแต่ถ้าเกิดนับเฉพาะระลอกเมษายนติดเชื้อรวม 136,000 คนและเสียชีวิตรวม 1,013 คนครับยอดติดเชื้อในประเทศวันนี้จริงๆคืออยู่ที่ 2,338 คนนะครับแล้ววันนี้กทม.ยังคงอยู่อันดับ1เพิ่มขึ้นมาวันเดียว680คนโดยกทม.เนี่ยเขาไปพบคลัสเตอร์ใหม่ในห้างสรรพสินค้าแถวลาดพร้าวส่วนยอดสะสมของกทม.อยู่ที่ 43,117 คนครับอันดับ2ของการเพิ่มขึ้นในวันนี้คือสมุทรปราการยอดเพิ่มขึ้นมา466คนมาจากคลัสเตอร์โรงงานโรงน้ำแข็งชุมชนและตลาดรวมสะสมเป็น 7,738 คนครับตามด้วยเพชรบุรียอดหลักๆก็มาจากโรงงานชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเดิมฮะเพิ่มมาวันนี้449คนสะสมกลายเป็น 6,361 คนตรังครับก็มาจากคลัสเตอร์โรงงานผลิตถุงมือดันยอดรายวันวันนี้เพิ่มขึ้น176คนสะสมกลายเป็น841แล้วครับสมุทรสาครครับมีคลัสเตอร์โรงงานผลิตสินค้าเด็กยอดวันนี้เพิ่มขึ้น78คนสะสมกลายเป็น 2,700 นนทบุรีครับยอดของแคมป์คนงานก็ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุดนะฮะวันนี้เพิ่มขึ้นมาอีก62ครับแล้วดันยอดสะสมกลายเป็น 6,979 คนปทุมธานีบวก39ยอดสะสมเป็น 3,007 นราธิวาสเจอเพิ่มเติมในชุมชนอำเภอตากใบอีก28คนและส่วนอื่นอีก6คนรวมยอดเพิ่มวันนี้คือ34คนเลยนะครับอยุธยาบ้างครับมาจากโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ทำให้ยอดติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้น33คนชลบุรีเพิ่มขึ้น29คนยอดสะสมอยู่ที่ 4,700 นะครับศบค.ยังมีการโฟกัสในการพบผู้ติดเชื้อภายในคลัสเตอร์โรงงานหลายแห่งในหลายจังหวัดครับแล้วก็แสดงความเป็นห่วงกับกลุ่มผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือรวมถึงบางคนเพิกเฉยฮะจนนำมาสู่การติดเชื้อและเป็นต้นเหตุของการแพร่เชื้อไปยังพื้นที่อื่นจึงต้องกำหนดบทลงโทษสถานประกอบการส่วนนี้แต่สถานประกอบการที่ท่านทำดีอยู่แล้วก็ต้องมีรางวัลและชื่นชมในฐานะโรงงานต้นแบบด้วยนะครับโดยการคุมโควิดคลัสเตอร์โรงงานเป้าหมายศบค.ก็คือต้องประเมินครับโรงงานขนาดใหญ่ 3,303 แห่งทั่วประเทศโดยภายในวันที่15มิถุนายนนี้ทุกสถานประกอบการต้องทำแบบประเมินในช่องทางดิจิทัลเพื่อประเมินมาตรการหลักในการป้องกันโรคขณะที่คลัสเตอร์แคมป์ก่อสร้างและที่พักคนงานก่อสร้างศบค.ชุดเล็กก็มอบหมายกรมควบคุมโรคให้ไปทบทวนแผนการจัดการและการบับเบิ้ลแอนด์ซีลเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้เร็วที่สุดฟังเสียงหมอเบิร์ตครับเพราะว่าอยากให้ทุกท่านเห็นว่าเมื่อโรงงานหนึ่งเกิดการติดเชื้อแม้จะเป็นการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เล็กๆเพียง1จุดเนี่ยอาจจะทำให้ทั้งระบบนะคะการดำเนินเศรษฐกิจนั้นต้องหยุดชะงักไปด้วยและในแง่ของการระบาดก็จะนำไประบาดเพิ่มเติมในส่วนของพื้นที่ชุมชนอย่างที่เรารายงานซ้ำๆตรงนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จะกำกับติดตามแล้วก็ให้เห็นผลภายใน15มิถุนายนคงฝากไปที่เจ้าของสถานประกอบการโรงงานแคมป์คนงานทุกที่นะคะขอความร่วมมือเราไม่ต้องการกำหนดบทลงโทษหรือใช้การบังคับทางกฎหมายค่ะสุดท้ายการที่ทำให้โรงงานของท่านปลอดภัยก็ถือเป็นการดูแลบุคลากรของท่านครอบครัวพี่น้องที่เป็นที่รักของท่านนั่นเองนะคะคงต้องขอความร่วมมือค่ะเช่นเดียวกันกับแคมป์คนงานนะคะที่ประชุมศบค.ชุดเล็กคุยกันในวันนี้ว่า
จากการวางมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของแคมป์ที่พักคนงานหรือรวมถึงไซต์ก่อสร้างนะคะวันนี้ท่านผอ.สปปช.ชุดเล็กได้มอบให้กรมควบคุมโรคทบทวนรายละเอียดในแง่ของการจัดการค่ะที่เราพูดคุยกันในเรื่องของ Bubble and Seal การจัดการCommunity Isolation การพยายามที่จะทำให้การแพร่ระบาดวงจำกัดอยู่ในเฉพาะที่แคมป์คนงานนะคะตรงนี้เนี่ยเพื่อให้สถานประกอบการแคมป์คนงานสามารถที่จะเกิดความเข้าใจในแง่ของรายละเอียดการปฏิบัติให้ตรงกันและจะได้ทำให้ถูกต้องเพราะตอนนี้เนี่ยหลายแคมป์บอกว่าที่ทำอยู่คิดว่าเพียงพอแล้วถูกต้องแล้วก็เลยทำให้เกิดการแพร่ระบาดติดเชื้อตรงนี้เดี๋ยวกรมควบคุมโรคจะนำเสนอรายละเอียดข้อปฏิบัติยิบย่อยเลยนะคะและถ้าเกิดว่าท่านยังไม่ปฏิบัติตามตรงนี้นะคะท่านผอ.สบค.ชุดเล็กเน้นย้ำว่าขอความช่วยเหลือฝ่ายความมั่นคงให้การสนับสนุนกทม.และกรมควบคุมโรคสาธารณสุขด้วยฝ่ายความมั่นคงที่ขอความร่วมมือในวันนี้นะคะก็มีทั้งทหารตำรวจค่ะทั้งบช.น.สปม.ก็คงจะต้องมาช่วยกันกำชับเพื่อให้มาตรการที่ออกมานั้นสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อว่าการแพร่ระบาดก็จะสามารถควบคุมได้ในที่สุดนะคะก็สุดท้ายคงฝากไปที่ประชาชนค่ะมาตรการรัฐเข้มข้นถ้าผู้ประกอบการแคมป์คนงานสถานประกอบการย่อหย่อนปฏิบัติไม่ได้นั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนจะไม่ปลอดภัยดังนั้นท่านเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนค่ะท่านต้องเป็นหูเป็นตาสบคทราบเหตุการณ์การฝ่าฝืนมาตรการตรงนั้นตรงนี้ก็เป็นเพราะพี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาหรือพี่น้องสื่อมวลชนช่วยกันเป็นกระบอกเสียงก็คงต้องขอความร่วมมือของท่านให้ทำหน้าที่ของท่านต่อไปแล้วก็เราจะเห็นสถานการณ์ดีขึ้นค่ะขณะเดียวกันหมอเบิร์ตยังเล่าถึงข่าวดีนะครับเรื่องของการจัดหาวัคซีนวันนี้ซิโนแวคมาเพิ่มเติมอีก 700,000 โดสเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในข่าวเบรกถัดไปนะครับความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนบ้างฮะเข็ม1เข็ม2ณขณะนี้สะสมรวมกัน 3,700,000 กว่าโดสนะครับโดยเป็นการฉีดเข็มแรกสะสมแล้ว 2,500,000 คนเข็มที่2สะสม 1,100,000 คนนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ